อนแรกใส่เสื้อสีส้มออกมานะต้องรีบกลับเข้าไปเปลี่ยนเขาไปเห็นข้อความของพวกต้มส้มว่าต่อไปนี้ทุกวันพฤหัสเขาจะมารวมตัวกันใส่เสื้อส้มคุณยะกาได้ดึงเสียงเหมือนเดิมรักษาให้ถึง14ล้านเหมือนเดิมเถอะเล่นเอาเป๋าหวานสลิ่มตัวตึงของเราในขำกากเลยนะคะคุณผู้ชมเมื่อไปเจอด้อมส้มเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันนะคะบอกว่าจะรวมตัวกันใส่เสื้อสีส้มทุกวันพฤหัสนะคะและยังพูดอีกบอกว่าเลือกตั้งครั้งหน้าเนี่ยยังไงก็ทวีคูณแน่ๆงานนี้นะคะเป๋าหวานจะจัดหนักกลับไปยังด้อมส้มเหล่านี้ว่าอย่างไรบ้างบอกเลยว่าพีคค่ะคุณผู้ชมไปฟังจากคลิปค่ะต้องบอกว่าสร้างแรงกระเพื่อมในสังคมไม่น้อยเลยนะคะแต่เป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้เห็นคนไทยออกมาปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นค่ะจากกรณีที่ตะวันได้คุกคามขบวนเสด็จกรมสมเด็จพระเทพและขณะเดียวกันเราได้เห็นพลังของคนรักสถาบันค่ะคุณผู้ชมออกมาแสดงพลังด้วยการจัดกิจกรรมถวายกำลังใจกรมสมเด็จพระเทพโดยรวมใจการแต่งกายด้วยเสื้อสีม่วงหรือว่าสีเหลืองมาร่วมใจการแสดงพลังให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งแผ่นดินในหลายๆจังหวัดก่อนหน้านี้ค่ะโดยเฉพาะในโซเชียลเราก็จะเห็นนักร้องดารานักแสดงค่ะต่างอัดคลิปแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์กันเยอะแยะเลยทีเดียวล่าสุดค่ะคุณผู้ชมปาวันนะคะอัดคลิปอย่างฮาเลยล่ะค่ะหลังไปเจอดอมส้มเข้ามาคอมเมนต์โชว์พาวค่ะคุณผู้ชมรวมตัวกันใส่เสื้อสีส้มทุกวันพฤหัสความตอนหนึ่งว่ากำลังจะเดินเอาขวดเก็บขวดไปให้คุณยายเก็บของเก่าแถวบ้านตอนแรกเนี่ยก็ใส่เสื้อสีส้มเนี่ยออกมาเลยต้องรีบกลับเข้าไปเปลี่ยนเพราะไปเห็นข้อความของพวกดอมส้มบอกว่าต่อไปนี้ทุกวันพฤหัสจะมารวมตัวกันใส่เสื้อสีส้มเพื่อแสดงออกแล้วไปเห็นคอมเมนต์หนึ่งว่าเราต้องเอาคืนเลือกตั้งครั้งหน้าเราต้องเลือกให้เป็นทวีคูณให้มันถึง300เสียงกำลังจะเดินเอาขวดเก็บขวดอะไปให้คุณยายเก็บของเก่าแถวบ้านตอนแรกใส่เสื้อสีส้มออกมานะต้องรีบกลับเข้าไปเปลี่ยนเพราะไปเห็นข้อความของพวกต้มส้มว่าต่อไปนี้ทุกวันพฤหัสเขาจะมารวมตัวกันใส่เสื้อส้มเพื่อแสดงออกแล้วไปเห็นคอมเมนต์นึงว่าเราต้องเอาคืนครั้งหน้าเราต้องเลือกให้เป็นทวีคูณให้มันถึง300เสียงผมก็อยากจะถามว่าเลือกตั้งครั้งหน้าพวกคุณกาได้เยอะขึ้นเหรอกาได้2-3เสียงเหรอคุณจะกาได้ดึงเสียงเหมือนเดิมรักษาให้ถึง14ล้านเหมือนเดิมเถอะไม่ต้องไปพูดถึงทวีคูณฝากไว้ด้วยครับเสื้อส้มผมมีอยู่ประมาณ2-3ตัวผมหน่อยต้องเลิกใส่ก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าหลายๆคนตอนนี้ที่เคยเป็นด้อมส้มเนี่ยก็จะต้องมีใครหลายๆคนในตาสว่างขึ้นมาบ้างค่ะการที่จะไปถึงจุด14ล้านเสียงเนี่ยเอาเป็นว่าไม่รู้ว่าด้อมส้มจะฝันลมๆแรงๆหรือเปล่านะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้เห็นพฤติกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นจากพรรคก้าวไกลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวละค่ะ